ขอพระราชทานอภัยโทษแต่ในหลวงเพียงลดโทษให้เท่านั้นนะแต่เขาก็พยายามจะดิ้นรนออกจากโรงพยาบาลให้ได้โดยไปเข้าเรือนจำแป๊บเดียวแล้วก็กลางดึกก็ไปเข้าโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นฮะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ทักษิณวางปูพรมเพื่อให้ลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันฟันธงเช่นกันจุดจบนะฮะก็ไม่ต่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับสถานการณ์เรื่องของการเมืองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยคราวนี้นะจู่ๆก็มีหนังสือแต่งตั้งชัยเกษมคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางฝั่งเพื่อไทยขึ้นมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็ให้ลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหมอครับหมอครับขับได้ดีอัตราเร่งดีแล้วว่าเขาออกกับผมเป็นคนตัวสูงมากตบหัวมาก็ง่ายกว่าเอสคลาสประจำตำแหน่งที่ใช้อีกนะครับเดี๋ยวก็อาจจะถึงแต่แสดงว่าต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับเพราะว่าอุตสาหกรรมรถอีวีนี่เป็นประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียเลยการผลิตตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักรัฐบาลที่ต้องพยายามเชื้อชวนให้เข้ามาลงทุนที่นี่เยอะมากเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนในทุกจังหวัดเนี่ยผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้อันนี้คือสิ่งที่อิงคิดแต่แน่นอนค่ะเป้าหมายของอิงคือนโยบายที่จะผลักดันให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นถ้าสุดท้ายแล้วพรรคมีคนที่เหมาะสมกว่าอิงก็พร้อมเหมือนกันนะคะก็ยังอยู่ในส่วนของการทำนโยบายอยู่ในส่วนของการคุยกับประชาชนแล้วก็ผลักดันให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนอันนั้นคือเป้าหมายหลักครั้งแรกเลยนะคะที่การออกประกาศนะที่มีการออกคำสั่งนะอย่างเป็นทางการออกมานะครับที่มีการแต่งตั้งนะครับให้ชัยเกษมซึ่งเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับโผล่ขึ้นมานะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับเดียดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในขณะที่ก็มีการดันอุ้งอิงนะลูกสาวของทักษิณชินวัตรจะให้ไปเป็นหัวหน้าพรรคไปเป็นคนนำในเรื่องต่างๆไปเปิดงานนะฮะแล้วก็พาครอบครัวแกนนำทั้งหลายครอบครัวชินวัตรก็โผล่ไปการเดินสายของเศรษฐาทวีสินเดินสายแต่งจังหวัดเดินไปเดินมาอ๋อไปโผล่บ้านเจ๊แดงนะที่เชียงใหม่นะในเดินการต่างประเทศทำทีเดินไปเดินมาอ๋อไปโผล่เจอบ้านฮุนเซนเป็นญาติของทักษิณเดินสายต่างประเทศเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอ้าไปโผล่ดูไบนะที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณเคยหลบหนีอยู่นะซึ่งตอนนี้เขาก็เดินไปเดินมาการเจรจาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเจรจาธุรกิจที่ใกล้ตัวเขาเป็นส่วนใหญ่นะก็คนที่ได้ประโยชน์ก็ประเทศก็มีน้อยตอนนี้เขาก็วิธีการแก้ปัญหาเขาคือเขาก็ขับรถเทสลาของเมียมาโชว์นะหวังว่าจะให้เทสลามาลงทุนหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ของสำนักข่าวบูเบิร์กบอกว่าจะเอาทักษิณมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต่างชาติไม่เอาด้วยนะครับทั้งเทสลาทั้งJP Morganทั้ง Google ที่จะมาลงทุนก็ชะงักงันก็เลยวิธีการกระตุ้นก็คือเอารถเทสลามาขับเอาใจอีลอนมัสก์นะหวังจะให้อีลอนมัสก์มาทำการลงทุนในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอีลอนมัสก์ก็มาเจอพลเอกประยุทธ์แต่ยุคเศรษฐาทวีสินอีลอนมัสก์ใช้วิธีการซูมนะฮะคุยกันนะฮะไม่ยอมมาเจอเศรษฐาทวีสินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาใจหวังว่าอีลอนมัสก์จะมาลงทุนในประเทศไทยแต่นั่นไม่ใช่สาระแต่สาระหลักๆเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ทักษิณกำลังปรับเกมชูลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีการปูทางให้ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทักษิณก็เริ่มปรับกลยุทธ์นะให้ลูกสาวพยายามที่จะเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นให้เศรษฐามอบอำนาจให้มากขึ้นที่พรรคก็จะให้เป็นหัวหน้าพรรคที่สำคัญนะคันดิเดตของพรรคเพื่อไทยมี3คน1เศรษฐาทวีสิน2ชัยเกษม3อุ๊งอิ๊งตอนนี้ปรากฏว่าไงฮะปรากฏว่า
เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีไปละนะชัยเกษมตอนนี้เขาให้ออกนะให้ออกให้ลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วไปเป็นที่ปรึกษาของเศรษฐาอีกทีนั่นหมายความว่าแคนดิเดตคนต่อไปจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเศรษฐาเป็นไรขึ้นไปเขาก็จะต้องเอาอุ้งอิงนะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นคือความคิดของเขานะแต่ตามลำดับกระบวนการแล้วถ้าเศรษฐามีอันเป็นไปดูวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยจะเป็นเสี่ยหนูนะจะเป็นเสี่ยหนูพรรคภูมิใจไทยนะอนุทินชาญวีรกุลนะเพราะว่าก้าวไกลไปแล้วนี่ต่อไปก็เพื่อไทยเพื่อไทยได้เป็นนะนี่ต่อไปก็จะต้องเป็นภูมิใจไทยจากภูมิใจไทยเสร็จก็เป็นลุงป้อมจากลุงป้อมเสร็จก็ไปที่ไทยรักษาชาตินะไล่แต่ละลุงพลเอกประยุทธ์ออกไปก็เป็นคนที่เป็นคันดิเดตคนที่2ก็ขึ้นมาแทนที่นึกถึงสิ่งที่ตามลำดับที่เกิดขึ้นแต่ทักษิณนี่กำลังวางเกมวางเกมหวังให้ลูกเขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบด้วยการดึงชัยเกษมออกไปให้ลาออกไปแล้วก็ทิ้งตำแหน่งนี้ไว้หวังว่าจะหักเกมให้ลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะหุ้นส่วนดูเรื่องของการเมืองดูกลยุทธ์ทางการเมืองดูการเมืองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะมันเป็นการวางหมากเป็นการหมากกลมีการวางหมากกลยุทธ์อย่างที่เดี๋ยวผมเรียนไว้22สิงหาคมพุทธศักราช2566 9 น.เขาจะพบจุดเลิกมาเขาต้องการมายึดอำนาจนะและสุดท้ายเขายึดอำนาจจนเป็นที่มาของเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาก็กลับมาประเทศไทยจริงกลับมาเรียบร้อยเสร็จขอพระราชทานอภัยโทษแต่ในหลวงเพียงลดโทษให้เท่านั้นนะแต่เขาก็พยายามจะดิ้นรนออกจากโรงพยาบาลให้ได้โดยไปเข้าเรือนจำแป๊บเดียวแล้วก็กลางดึกก็ไปเข้าโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นฮะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ทักษิณวางปูพรมเพื่อให้ลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันฟันธงเช่นกันจุดจบนะก็ไม่ต่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ等待。